1เดือนกว่าแล้วค่ะยังไม่มีรายงานความคืบหน้าใดๆนะคะแล้วก็ประเด็นที่โพสต์ก็คือว่าในกรุงเทพเนี่ยมีกล้องวงจรปิดเยอะมากถ้าเกิดไปยืนอยู่จุดหนึ่งแล้วมองไปรอบๆเนี่ยคุณจะเห็นเป็น10ตัวเลยนะคะแล้วก็ความชัดเจนความละเอียดคมชัดของกล้องเนี่ยใครเคยได้ใบสั่งทางการจราจรเนี่ยจะทราบดีว่าชัดขนาดเราขับไปเร็วอยู่เนี่ยป้ายทะเบียนก็เห็นชัดก็จึงเป็นคำถามว่าทำไมถึงยังตามตัวไม่ได้คือเกี่ยวกับคดีเนี่ยเราอยากให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทำก็อยากให้ทำงานตามปกติอย่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ